วัสดีครับผมอูในห้องข่าว IT นะครับวันนี้นะครับผมจะพาไปดูกับแกดเจ็ตใหม่ๆครับที่จะช่วยให้ชีวิตของเราสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับมันจะทำอะไรได้บ้างจะล้ำยุคขนาดไหนนะครับไปชมพร้อมกันในห้องข่าว IT ครับ Rolls-Royce เปิดตัวคอนเซ็ปต์แท็กซี่ทางอากาศหรือว่า eVTOL ในงาน Farnborough Air Show โดยยานพาหนะนี้สามารถขนคนได้ 4-5 คนในพื้นที่ที่กว้างพอให้มันร่อนลงได้แม้ว่าชื่อคอนเซ็ปต์ใหม่จาก Rolls-Royce จะเป็นไฟฟ้านะครับแต่ว่าตัวเครื่องยนต์จะเป็นแบบไฮบริดคือมีกังหันก๊าซสำหรับใช้กำเนิดพลังงานที่ให้พลังงานกับใบพัดทั้ง6ใบโดยใบพัดทั้งหมดนี้ถูกออกแบบให้มีเสียงรบกวนที่น้อยลงและมีแบตเตอรี่สำหรับการจัดเก็บพลังงานซึ่ง Rolls-Royce บอกว่าสามารถขนผู้โดยสารได้ 4-5 คนที่ความเร็วสูงสุดถึง400กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ระยะทางประมาณ800กิโลเมตรด้วยการชาร์จไฟเพียงครั้งเดียวตัวคอนเซปต์นี้พัฒนาขึ้นบนเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันและเทคโนโลยีที่อยู่ในระหว่างการพัฒนาซึ่ง Rolls-Royce บอกว่ามีโอกาสที่จะเริ่มขึ้นบินได้จริงในช่วงปี2022คุณผู้ชมหลายคนอาจจะชอบความเท่ของรถยนต์ไฟฟ้า Tesla นะครับล่าสุดนะครับทาง Tesla ได้เซ็นหนังสือความร่วมมือกับเมืองเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนครับว่าจะสร้างโรงงานประกอบรถยนต์ Tesla แห่งใหม่ในชื่อ Giga Factory 3แล้วครับทาง Tesla ครับระบุว่าจะเริ่มสร้างโรงงานแห่งใหม่ในอนาคตอันใกล้นี้ครับหลังจากการขออนุญาตต่างๆเสร็จสิ้นโดยการก่อสร้างจะกินเวลาราวๆ2ปีนะครับถึงจะเริ่มผลิตรถยนต์ได้และจะใช้เวลาหลังจากนั้นอีก 2-3 ปีถึงจะผลิตได้ที่กำลังสูงสุดประมาณ 500,000 คันต่อปีโดยโรงงานแห่งนี้จะเป็นโรงงานของ Tesla เองไม่ได้ร่วมมือกับใครครับเพราะว่ามีความกังวลว่าถ้าจะต้องร่วมมือกับโรงงานในจีนนะครับอาจจะทำให้เทคโนโลยีต่างๆรั่วไหลไปถึงจีนได้ปัจจุบันรถยนต์ Tesla ได้รับความนิยมสูงมากในประเทศจีนโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆนะครับที่ผู้คนหันมาให้ความสำคัญกับรถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% กันมากขึ้นครับติดหนึบทุกเทรนด์ IT ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์หรือกดติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook Fanpage ห้องข่าว IT สำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ